นี่ขนาดเฮ้ยเรามาดิเรามารีวิวเฉยๆอย่าฆ่าเราไม่น่าเชื่อว่าเราฆ่าเขาได้มันมาจากไหนวะเนี่ยไปก่อนแล้วกันทุกท่านดูครับขนาดปรับเวลิโลการ์ดจอยทำงาน 99% ครับคิดดูแรงขนาดไหนนี่ปรับคลายกันดูดีกว่าเฮ้ยเจ้าไอ้เชี่ยกูตกใจอย่ายิงกูสู้คนด้วยตายเลยโหเฮ้ยฆ่าเขาได้ด้วยโอ้ยยิงฮอตายซะเถอะแกโอ้ยฮอระเบิดสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดป๊อกก็จะพาเพื่อนเนี่ยมาจัดสเปคคอมกันนะครับบอกเลยว่าสเปคคอมวันนี้นะครับเหมาะสำหรับสายเกมมิ่งหรือว่าจะไปตัดต่อวิดีโอสตรีมมิ่งหรือว่าจะไปตัดต่อรูปภาพได้เช่นกันนะครับมาพร้อมกับสเปคตัว Intel Gen 10 Gen ใหม่ล่าสุดกันเลยนะครับงบที่เราจะมาจัดวันนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ 30,000 ต้นๆนะครับแต่ได้รับเงินคืนเนี่ยก็จะจ่ายเพียงประมาณ 20,000 ปลายๆเกือบ 30,000 เท่านั้นเองนะครับเซตนี้นะครับจะเป็นเซตรวมจอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดจอก่อนดีกว่าว่าจอตัวนี้มันดียังไงมีจุดเด่นอะไรบ้างครับจอตัวนี้เป็นขนาด24นิ้ว refresh rate 144Hz นะครับก็ช่วยให้เราเล่นเกมเนี่ยมองภาพที่จอมันดูลื่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วในส่วนของพาเนลจอเนี่ยเป็น IPS อีกด้วยนะครับให้สีสันที่สดใสนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี HDR ด้วยนะครับช่วยให้เวลาเราเล่นเกมเราดูหนังเนี่ยมันทำให้สีสันมันคมชัดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าทั้งทำงานทั้งเล่นเกมทั้งตัดต่อบอกเลยว่าจอตัวเนี้ยตอบโจทย์สุดๆไปเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคอมวันนี้เลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสเปคคอมวันนี้นะครับก็จะใช้เป็นตัว Intel Core i5 นะครับ i5-10400 นะครับที่ไม่มีรหัส Fที่ไม่มีรหัส F เนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะครับจะมีกราฟิกในตัว CPU ด้วยนะครับก็เพื่อให้เวลาเราสตรีมมิ่งนะครับสตรีมมิ่งลื่นยิ่งขึ้นหรือว่าเราจะไปตัดต่อในโปรแกรม Adobe Premiere เนี่ยก็ทำให้เรนเดอร์ไวแล้วก็ช่วยให้ในการตัดต่อเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็น CPU ที่คุ้มๆเลยนะครับมี6คอร์12เทรดนะครับรองรับการทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วก็ช่วยให้การเรนเดอร์วิดีโอเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับรองรับการทำงานในอนาคตได้อีกยาวๆเลยแล้วก็สามารถปั่นเฟรมเนี่ยได้สูงๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยนะครับว่าจะเร็วแรงแค่ไหนนะครับโอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของเมนบอร์ดกันเลยนะครับเมนบอร์ดของที่เราใช้วันนี้ก็เป็นเมนบอร์ดที่รองรับการเผื่อการอัปเกรดในอนาคตอีกด้วยนะครับก็จะเป็นยี่ห้อ Gigabyte รุ่น B460 SD3 นะครับรองรับ Intel Gen 10นั่นเองครับตัวนี้ก็รองรับการติดตั้ง SSD M.2 อีกด้วยนะครับในอนาคตเราก็สามารถใส่ M.2 ได้นะครับรองรับการติดตั้งชุดน้ำมีระบบระบายความร้อนเนี่ยครบครันเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาไปต่อจอนอกก็ได้เช่นกันนะครับรองรับทั้งพอร์ต DVI พอร์ต D-SAP พอร์ต HDMI รองรับแทบจะทุกพอร์ตเลยนะครับถ้าเพื่อนในอนาคตจะต่อจอแยกออกไปประมาณ 3-4 จอก็ทำได้เช่นกันนะครับกับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับการ์ดจอที่เราใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อ MSI รุ่น RX 5500XT นะครับสามารถปรับกลางปรับสูงได้เล่นได้แทบทุกเกมเลยนะครับมี2พัดลมระบายความร้อนดีๆเลยนะจะเป็นแนวแบบสีดำเทานะครับก็ดูสุขุมดีนะครับเหมาะกับเกมมิ่งมากๆโอเคเรามาต่อกับแรมเลยนะครับแรมเราก็ใช้ของ T-Force นะครับจะเป็นแรม 16GB 2666นะครับสามารถเปิดโปรแกรมและหลายโปรแกรมพร้อมกันได้อย่างลื่นๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไปเปิด Google Chrome แบบประมาณ 30-40 แท็บก็ยังได้นะครับทำไม Adblock ถึงคอนเฟิร์มมาขนาดนั้นเพราะว่า Adblock เนี่ยเวลาจัดสเปคคอมให้ลูกค้านะครับ Adblock ก็ต้องเปิดหลายๆแท็บพร้อมๆกันนะครับประมาณ 30-40 แท็บพร้อมกับตัดต่อวิดีโอ Sony Vegas เปิด Photoshop ทิ้งไว้แรมมันก็ยังกินไม่ถึง 16GB เลยนะครับมันกินประมาณ 12-13GB เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยบอกเลยว่าเหลือเฟือเลยนะครับกับแรม 16GB ใช้งานได้อย่างยาวๆเลยนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของการเก็บข้อมูลกันนะครับเราใช้ในส่วนของ SSD แบบ SATA 2.5 นิ้วนะครับของทีมกุ๊ป 480GB นะครับก็ถือว่าลงเกมได้หลายเกมนะ GTA V อ่ะตีไป 100GB Battlefield ตีไป 100GB นะครับตัว Call of Duty ตีไป 100GB แล้วก็เกมPUBG อีกประมาณ 30-40GB ก็ถือว่าก็ยังไหวอยู่นะครับเพราะว่าปกติแล้วเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเล่นประมาณ 2-3 เกมไม่ว่าจะเป็น PUBG Call of Duty ปกติก็ประมาณเนี่ยผม 2-300GB ก็ยังเหลือเฟือนะครับถ้าในอนาคตเพื่อนๆจะใส่ Hard Disk หรือว่าใส่ SSD M.2 ก็ยังได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าเอาไปใช้ก่อนนะครับตัวนี้ก็สามารถช่วยให้เวลาเราโหลดเกมไวยิ่งขึ้นเปิดโปรแกรมไวยิ่งขึ้นแล้วก็ลดแลกลดกระตุกขนาดเล่นเกมอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเหมาะสมมากๆเลยนะโอเคต่อมาในส่วนของ power supply ที่เราใช้นะผมก็จะเป็นในส่วนของ
คูลเลอร์มาสเตอร์600วัตต์แบบ80พัทแถบขาวนะครับก็รองรับการอัปเกรดการ์ดจอในอนาคตรองรับการประกอบคอมอัปเกรดชุดนงชุดน้ำในอนาคตได้ยาวๆเลยนะครับสามารถใส่กับตัวการ์ดจอ RTX 2080 Ti หรือว่าจะใส่ตัว RX 5700 XT ก็ยังได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยน power supply เลยนะครับบอกเลยว่าใช้งานได้อย่างยาวๆเลยนะครับในส่วนของเคสคอมพิวเตอร์วันนี้นะครับที่เราใช้ก็เป็นของ Cooler Master นะครับรุ่น TD 500นั่นเองนะครับพัดลมก็เป็นขนาด120 mm 3ตัวสามารถปรับโหมดไฟได้นะครับและที่สำคัญก็ทางเพื่อนเนี่ยมีเมนบอร์ดที่รองรับการเชื่อมต่อไฟ RGB แบบ ARGB ด้วยเนี่ยตัวไฟพัดลมเนี่ยก็สามารถซิงค์ผ่านเมนบอร์ดได้อีกด้วยนะครับในส่วนของด้านข้างเคสตัวนี้นะครับก็จะเป็นใสแบบลงควันนะครับทำให้เวลาเรามองเข้าไปในเคสเนี่ยถ้าเคสคอมเรามีไฟ RGB เยอะๆเนี่ยมันก็จะแบบไม่แสบตาจนเกินไปนะครับทำให้ไม่รบกวนสายตาของเราขณะใช้งานนั่นเองนะครับแล้วเคสตัวนี้ก็ยังสามารถใส่ชุดน้ำ1ตอน2ตอน3ตอนได้อีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นด้านบนกับด้านหน้าก็ทำได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะติดตั้งซิงค์ลมขนาดยาวๆที่ติดตั้งบนตัว CPU ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าตัวเคสเนี่ยมันออกแบบมาค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ไฟด้านหน้านะครับสามารถปรับผ่านคอนโทรเลอร์ได้อีกด้วยนะครับเอาละครับ Adblock ได้บอกสเปคทั้งหมดไปแล้วนะครับบอกเลยว่าโอ้โหเป็นไงมันคุ้มค่ามากๆแล้วก็รอรับการใช้งานในอนาคตได้ยาวๆเลยเดี๋ยวทีนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดสเปคคอมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีโปรโมชั่นอะไรผ่อนยังไงนะครับพอดูเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูการทดสอบการเล่นเกมกันเลยนะครับโอเคถ้าเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดโปรโมชั่นการผ่อนนะครับก็งบจะอยู่ประมาณ 3,940 บาทได้รับเงินคืน 1,500 บาทก็จ่ายเพียง 29,440 บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าจะผ่อนเนี่ยต้องผ่อนผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่อนใครสนใจผ่อนเนี่ยก็สามารถแอด LINE ID ใต้คลิปไปได้เลยหรือว่าจะสแกน QR Code ด้านหน้านี้ก็ได้ครับโปรโมชั่นเก้าอี้เกมมิ่งเกียร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็ได้รับเงินคืน 1,000 บาทหรือจะผ่อน 0% นาน4เดือนก็ได้ก็ต้องผ่อนผ่านบัตรเครดิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นประกอบคอมพิวเตอร์กับ Power by DIY Power by Advice นะครับก็ได้รับเงินคืนตามนี้เลยนะครับส่วนสาขาที่ให้บริการเนี่ยบอกเลยว่าเปิดหลายสาขามากๆเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ย Adblock จะเห็นแค่ 2-3 สาขาแต่ทีเนี้ยโอ้โหมีกระแสตอบรับดีมากๆเลยนะครับทีนี้ก็เปิดมาแบบไม่อั้นเลยนะครับผมในส่วนของสาขาเพื่อนๆก็ดูได้ตามรายละเอียดตามนี้ได้เลยนะครับส่วนถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถแอด LINE ไปได้เลยนะครับแล้วก็มาทดสอบเกมแรกกันเลยนะครับฟูโอ้โหลงด้วยความสวยงามนี่นะครับพัตตี้เดี๋ยวเรามาดูการปรับตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับการปรับตั้งค่าเป็น Full HD Very Low นะครับนี่เรามาดูกันบอกเลยว่านี่ขนาดเฮ้ยลงมาดิลงมารีวิวเฉยๆอย่าฆ่าเราเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราฆ่าเขาได้มันมาจากไหนวะเนี่ยไปก่อนแล้วกันตู้เสกก่อพยาบาลอยู่ไหนเนี่ยโอ้กระทงกระทะเจอแล้วเจอพยาบาลแล้วเก็บเย่เราได้พยาบาลแล้วตอนนี้มันรอดตายแล้วนะครับเพื่อนๆดูครับขนาดปรับเวอร์ดิโลการ์ดจอยทำงาน 99% ครับคิดดูแรงขนาดไหนดูครับปรับเวอร์ดิโลแล้วเนี่ยดูเวอร์ดิโลนะการ์ดจอทำงานโคตรสุด 99% โอ้โหอะไรจะแรงขนาดนั้นเฟรมเรทนะครับแต่160เฟรมอยู่ในบ้านโอ้ยแรงจี๊ดจ๊าดเลยถูกใจกับขาที่ชอบเฟรมเรทสูงๆการ์ดจอทำงานไม่เต็มที่ไม่มีจริงนะครับกับสเปคนี้โอ้โหแรงจัดเลยเนี่ยนี่ครับดูครับแรมเครื่องกินไป8กิกนี่ครับปรับไว้ได้โลโอ้โหถูกใจมากเดี๋ยวเราเก็บปืนก่อนแล้วเราจะไปดูการปรับตั้งค่าแบบละเอียดกันถือกระทะไปอย่างเดียวพอครับเราเฮ้ยนึกว่าใครที่แท้ก็ถุงปิวโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาปรับกันนะครับกันให้ดูนี่ครับปรับไปได้โลเฟรมเรท150-140เฟรมนะสามารถควบคู่กันกับจอ144เฮิรตซ์ได้อย่างสบายสบายชิลๆเลยนะครับทางไหนอาหารตรงนี้ดีกว่านะครับมันมีควันดีเราจะมาทดสอบเฟรมเรทกันเอานั่งๆนะครับเฟรมเรทในการปรับเวอร์ดิโลนะเฮ้ยเวอร์ดิโลการ์ดจอทำงาน 99% โอ้ผมเพิ่งเคยเห็นปกติไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าปรับเวอร์ดิโลการ์ดจอทำงานประมาณ 50-60% เท่านั้นแต่เพื่อนๆดูครับสเปคนี้การ์ดจอทำงานสุดแบบปรับเวอร์ดิโลโอ้โหสุดจริงการ์ดจออุณหภูมิ60องศาอุณหภูมิ CPU ที่56องศาห้องแอร์เปิดฝาข้างเคสมันก็จะแบบจะเย็นๆแบบนี้นะครับส่วนความเร็ว CPU วิ่งอยู่ประมาณ 4.0 นะครับเช็คจากโปรแกรม CPU 4นั่นเองโอเคครับต่อมาเราจะมาปรับการตั้งค่าแบบโลกันให้ดูปรับโล
ไอ้เหี้ยมีคนยิงกันยิงกูบอกว่ากระเทิมรู้สึกแม่งมีลูกหลงโอเคกระเทิมเห็นไหมครับกระสุนเกือบตัวลูกหลงตายแล้วนะครับ140เฟรมโอเคครับปรับโลต่อมาปรับมีเดียมเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ120เฟรมก็ถือว่ายังสูงอยู่นะครับกับเกมพับจีปรับไฮกันดูดีกว่าเฮ้ยเจ้าไอ้เหี้ยกูตกใจอย่ายิงกูสู้คนนะเว้ยเหี้ยตายเลยโอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรครับอุตส่าห์บอกว่าอย่ายิงมันยังยิงผมทำไมใจร้ายขนาดนี้เนี่ยโอเคตอนนี้ปรับอะไรดีเนี่ยอันนี้ผมปรับเป็นอะไรปรับไฮนะครับตอนนี้ปรับไฮเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ 80-90 เฟรมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่แมปก็ถือว่ายังทำเฟรมได้สูงอยู่นะครับสามารถปรับอัลต้าได้ด้วยนะครับปรับอัลต้าเรามาดูเฟรมกันว่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่โอเคครับปรับอัลต้าการจอทำงานสุดนะครับ 99% นั่นครับนานๆหน้าไหนไหม 99% ส่วนปรับอัลต้าเฟรมเรทก็อยู่ราวๆ 60-70 เฟรมก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ลื่นอยู่นะครับแต่แบบถ้าแบบอยากลื่นหัวแตกจริงๆก็น่าจะปรับราวๆมีเดียมไฮกำลังดีนะครับเนาะโอเคครับเกม PUBG ก็จะประมาณนี้บอกเลยว่าลื่นหัวแตกหัวแตนโอเคครับต่อไปเราจะไปทดสอบกับเกม Call of Duty Warzone กันเลยครับโอ้โหวิ่งฆ่าเขาได้ด้วยโอ้ยโดนแล้วโอ้โหมันยิงมาโคตรไกลเลยยิงฮอได้อีกยิงฮออีกโอ้ตายซะเถอะแกตายซะเถอะแกโอ้ยฮอระเบิดไหนใครยิงเราข้างบนยิงโอ้โหลื่นหัวแตกเลยครับเพื่อนโอเคครับเราก็มาลงสนามกันจริงๆกันเลยนะครับกับเกม Call of Duty Warzone การปรับตั้งค่าตอนนี้นะครับผมปรับเป็น Very Low นะโอ้โหทำไงจะสู้เขาได้นะเนี่ยนะครับการจอทำงานเต็มที่นะครับ CPU ก็กินไปประมาณ 30-40% RAM เครื่องกินไปประมาณ 10-12 กิกเลยนะก็ถือว่าเหลือเฟือเก็บเปื้อนเดี๋ยวเรามาดูการปรับตั้งค่ากันนะครับเดี๋ยวตายก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ดูกันนะครับการปรับตั้งค่าส่วนใหญ่จะเป็นปรับเป็นโลว์เวรี่โลว์นะครับโอเคครับเฟรมเรทก็ประมาณ90ถึง100เฟรมนะครับปรับโลว์นะก็ถือว่าเกมนี้โอ้ยนู่นเจอแล้วเห็นแสงวิบวับมาก็มาดิครับกูกบมี่เหมือนกันกับกล้องอันน้อยนิดวิบวับเลยไหมไหนอยู่จะไม่ตายหรอวะเฮ้ยนุ่นเพื่อนมันอยู่พูนไปลุยอย่าไปย่อมันระเบิดอยู่ไหนโอ้ยตายแล้วเราเพื่อนช่วยเราด้วยเข้ามันให้กำลังใจเพื่อนนะครับตอนนี้บอกเลยว่าเกม Call of Duty Warzoneเล่นได้อย่างลื่นๆตอนนี้เราจะออกไปเป็นตัวล่อให้เพื่อนกันนะครับกับเฟรมเรท100เฟรมเราจะค่อยๆกระตือไปหาเพื่อนเฮ้ยเพื่อนช่วยแล้วโอ้โหเก่งกาดมากเลยเพื่อนไหนมันอยู่ไหนไปครับโอ้ยเอาอีกแล้วกูล่อตีนชะมัดเลยอยู่นะนี่ครับยิงสนับสนุนโอ้โหโดนอีกแล้วเพื่อนเอื้อตายเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อเกม Battlefield V ที่แบบกินสเปคกันไปเกมสุดท้ายเลยมาดูซิว่าตัวสเปคนี้จะไหวไหมเราไปรับชมกันเลยครับมาต่อเกม Battlefield V กันเลยนะครับเรามาดูการปรับตั้งค่ากันปรับตั้งค่าตอนนี้ผมปรับเป็น very low นะครับ very low แต่เลข12โอเคครับเราดูค่าตอนนี้นะก็การ์ดจอทำงานเต็มที่นะครับ very low การ์ดจอทำงาน 99% แบบเลยบอกเลยว่าเต็มแม็กทำงานได้อย่างเต็มที่ปั่นเฟรมเรทการ์ดจอได้สูงเลยนะเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ90ปลายๆ100ต้นๆนะครับแรมเครื่องกินไปประมาณ10กิก CPU ก็กินไปประมาณ 60-70% นะครับก็ถือว่ายังเหลืออยู่นะครับโอเคอุณหภูมิก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราขึ้นมาทดสอบการเล่นเกมกันเลยนะครับเกม Battlefield
วีด่านป่าเทคเจอร์เยอะๆมีฝนตกมีมงมีหมอกนะครับมาลุยกันเลยครับจำไปครับก็เกม Battlefield V นะครับผมลองปรับอัลต้าดูแล้วนะครับไม่ไหวรู้สึกว่าจะได้ประมาณโลมีเดียมประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแบบเล่นลื่นๆก็แนะนำปรับโลกำลังดีเลยนะครับเฟรมเรทแต่100มันอยู่ไหนนะทำไมมันแบบเงียบๆกันหายไปทั้งหมดเพื่อนนายไปไหนเราไปด้วยนี่ครับก็ปรับโลเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ90ถึง100ต้นๆนะครับโอเคเราจะลองปรับเป็นมีเดียมกันให้ดูครับโอเคครับปรับมีเดียมนะครับเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ90แล้วก็100ต้นๆก็ยังถือว่ายังไหวอยู่นะครับครับเกม Battlefield V ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเล่นได้อย่างลื่นๆนะครับถ้ากันนะครับที่เหมาะสมก็อยู่ประมาณปรับโลปรับมีเดียมนะครับโอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือตามด้วยนะครับส่วนถ้าใครสนใจอยากสั่งประกอบสเปคนี้ก็สามารถแอดไลน์รายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะส่วนถ้าใครสนใจอยากจะผ่อนผมแอดป๊อกยังไม่รับผ่อนนะครับรับแต่เงินสดนะครับส่วนถ้าใครอยากผ่อนแล้วก็ได้รับโปรโมชั่นลดราคาด้วยเนี่ยก็สามารถทักไลน์ใต้คลิปเทียบป๊อกได้ฝังไว้เลยนะครับเนาะโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ